เพิ่มพูนยันสอทอมุ่งสร้างโอกาสการศึกษาเล็งฟื้นสอบเทียบวอนสภาหนุนงบ67เพิ่มพูนยันจัดสรรอางบมุ่งแก้วิกฤตการศึกษาชี้ถือเป็นความท้าทายสอทอย้ำไม่นิ่งนอนใจมุ่งขยายโอกาสเล็งฟื้นสอบเทียบวอนสภาโหวตหนุนร่างงบรบงบ67เมื่อเวลา 16:05 นวันที่5มกราคม2567ที่รัฐสภาในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีนายพิเชษเชื้อเมืองพานรองประธานสภาคนที่2ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมวาระพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567วงเงิน 3.48 ล้านล้านบาทต่อเนื่องเป็นวันสุดท้ายโดยพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการชี้แจงว่าเรื่องที่สมาชิกอภิปรายเป็นเรื่องที่เกิดก่อนรัฐบาลนี้จะเข้ามาแต่อย่างไรก็ตามทุกข้อห่วงใยขอชี้แจงว่างบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการ5ปีย้อนหลังมีแนวโน้มที่ลดลงแม้ในปีนี้รัฐบาลมีการปรับเพิ่มงบประมาณ 0.31% ถ้าดูโครงสร้างงบประมาณส่วนใหญ่จะไปอยู่ที่งบบุคลากรและเงินอุดหนุนรวมถึงค่าใช้จ่ายเงินลงทุนอีกส่วนหนึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาการกล่าวต่อว่าที่สมาชิกบอกว่าเป็นปัญหาแต่ตนเชื่อว่ามันเป็นความท้าทายการศึกษาที่เราจะต้องประเมินร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มความเสมอภาคทางการศึกษาหรือผลคะแนน PISA ที่ลดลงปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กรวมถึงบุคลากรคุณภาพการศึกษาที่ไม่เพียงพอที่สำคัญที่สุดคือความคาดหวังของสังคมต่อการศึกษาไทยซึ่งรัฐบาลนำมาเป็นแนวคิดที่จะกำหนดงบประมาณในการแก้ไขยืนยันว่าภายใต้ข้อจำกัดเรื่องงบประมาณกระทรวงการศึกษาไม่ได้นิ่งนอนใจแต่พยายามสร้างโอกาสการศึกษาโดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกพร้อมกำหนดนโยบายเพื่อให้นักเรียนเข้าถึงการเรียนการสอนที่มีความรู้ที่เท่าเทียมกันภายใต้นโยบายเรียนดีมีความสุขเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาและขยายการเรียนรู้ทุกช่วงวัยกระทรวงศึกษามีความตั้งใจที่จะนำระบบสอบเทียบกลับมาใช้อีกครั้งเราทราบดีถึงภาระหนี้สินที่จะเกิดขึ้นจากการศึกษาซึ่งปัจจุบันจะเห็นว่าเปิดให้นำการศึกษาจากต่างประเทศมาเทียบได้เพื่อไม่ให้เสียเวลาในการศึกษาขณะเดียวกันยังจัดให้มีการอัพสกิลรีสกิลควบคู่กันผมจึงมีความเชื่อมั่นว่านโยบายการศึกษาตามที่มีการแถลงต่อสภาจะช่วยสร้างโอกาสความเสมอภาคทุกช่วงวัยและมีความมุ่งมั่นที่จะทำตามนโยบายที่เสนอไว้จึงขอให้สมาชิกสนับสนุนงบประมาณ 2,567 เพื่อให้กระทรวงสามารถผลักดันนโยบายเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาระบบการศึกษาต่อไปพลตำรวจเอกเพิ่มพูนกล่าวอุ๊ยหนุ่มกัญชัยยอมรับแล้วเคย DM หาเบียร์ขอเช็คก่อนข้อความน่ารักอุ๊ยหนุ่มกัญชัยยอมรับแล้วเคย DM หาเบียร์เดอะวอยซ์แต่คุยเรื่องงานสาบานได้เลยไม่เคยพูดคุยเรื่องชู้สาวไม่แน่ใจบอกว่าน่ารักหรือไม่หลังเบียร์เดอะวอยซ์ออกมาชี้แจงประเด็นร้อนที่เกิดขึ้นในเรื่องความสัมพันธ์ที่กำลังเป็นกระแสอยู่ในขณะนี้ซึ่งได้รับความสนใจมีผู้รับชมเป็นจำนวนมากช่วงหนึ่งในการไลฟ์เบียร์บอกว่ามีคนดังที่มีแฟนแล้ว
และพิธีกรชื่อดังที่มีลูกมีเมียแล้วดีเอ็มเข้ามาหากดหัวใจให้ทำให้คนที่ได้หลายหลายคนสะดุดกับคำนี้และอยากรู้ว่าจริงหรือไม่และใครเป็นคนคนนั้นเบียร์เดอะวอยซ์ต่อมาเบียร์โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กมิสควิดเบียร์เป็น DM ปริศนาที่ได้พูดไว้ในไลฟ์เป็นข้อความน่ารักมากค่ะพร้อมแคปชั่นว่าเลิกมาสนใจเบียร์เถอะเอาเวลาไปสนใจ DM แฟนตัวเองดีกว่านะคะของใครนะของเก่ายังไม่สงบของใหม่มาอีกเบียร์ปล่อยแล้ว DM ปริศนาหลังพูดถึงคนดังพิธีกรในไลฟ์ต่อมาหนุ่มกันชัยโพสต์ข้อความถึงกรณีดังกล่าวระบุว่าอ้าวไปไงมาไงมาคิดถึงกูละเนี่ยหนุ่มกันชัยโพสต์ทันทีเห็นหลายคนถามถึงหลังเวียร์เดอะวอยซ์พูดถึงพิธีกรดัง DM มหาล่าสดหนุ่มกันชัยชี้แจงในรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอยอมรับว่าเคย DM หาเบียร์พูดคุยกันเรื่องงานสาบานไม่เคยพูดคุยเรื่องชู้สาวส่วน DMที่เบียร์แฉบอกว่าน่ารักตัวเองไม่แน่ใจขอกลับไปดูก่อนแต่จะบอกในโหนกระแสหนุ่มกันชัยมิวสิรินพัฒน์ร่ำให้กลางสภาชงบสุขภาพจิตได้น้อยวอนให้ความสำคัญโรคซึมเศร้ามิวสิรินพัฒน์สะอื้นกลางสภาชงบกรมสุขภาพจิตได้น้อยกระตุกสังคมฉุกคิดถึงโรคซึมเศร้าเผยพยายามจบชีวิตมากกว่า3ครั้งเพื่อนส.ส.ก้าวไกลร้องไห้ตามเมื่อวันที่5มกราคม2567ที่รัฐสภาในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีนายพิเชษเชื้อเมืองพานรองประธานสภาคนที่สองทำหน้าที่ประธานที่ประชุมวาระพิจารณาร่างพระราชบัญญัติครบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567วงเงิน 3.48 ล้านล้านบาทต่อเนื่องเป็นวันสุดท้ายโดยนางสาวสิรินพัฒน์กองประการส.ส.กทม.พรรคก้าวไกลอภิปรายงบประมาณกระทรวงสาธารณสุขว่าจากนโยบายที่พรรคเพื่อไทยหาเสียงกับประชาชนนายแพทย์ชนน่านศรีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้หยิบยกประเด็นสุขภาพจิตและยาเสพติดให้เป็นนโยบายสำคัญ1ใน13นโยบายยกระดับ 30 บาท plus เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตประชาชนและดูเหมือนว่ารัฐบาลชุดนี้จะให้น้ำหนักไปที่อาการของผู้ป่วยจิตเวชที่มาจากยาเสพติดมากกว่าปัญหาสุขภาพจิตปกติที่เป็นวิกฤตเหมือนกันนางสาวสิรินพัฒน์เปรียบเทียบจำนวนผู้ป่วยสุขภาพจิตที่เกิดจากยาเสพติดกับผู้ป่วยสุขภาพจิตประเภทอื่นว่าผู้ป่วยสุขภาพจิตที่เกิดจากยาเสพติดมีประมาณ 200,000 คนขณะที่ผู้ป่วยสุขภาพจิตประเภทอื่นมีประมาณ1ล้านกว่าคนแตกต่างกันกว่า5เท่าโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่มีถึง 3.6 แสนคนแล้วตนจึงตั้งคำถามดังๆกับรัฐบาลว่าได้สาวมาแล้วนาตาลีเดวิสคลอดลูกคนที่2น้องเนลลี่ขาวจำมั่งแก้มยุ้ยมากลูกสาวมาแล้วก็เหมือนจะให้น้ำหนักไปกับผู้ป่วยจิตเวชที่มาจากยาเสพติดเผยข่าวดีรับปีใหม่คลอดลูกคนที่2ตั้งชื่อน้องเนลลี่ขาวจำมั่งแก้มยุ้ยมากผู้ป่วยจิตเวชอื่นๆอยู่ใกล้ตัวกว่าที่คิดเหตุการณ์ความรุนแรงที่สาวน้อยเนลลี่มารายงานตัวแล้วข้าขอแสดงเกิดมาจากผู้ป่วยจิตนักร้องดังอาการขาดยานาตาลีเดวิสหลังจากย้ายไปขับมาถึงบ้านสามีคอยกำชับดูแลทานยาที่ต่างประเทศและมีลูกชายน้องเบนล่าสุดความรุนแรงที่ได้อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จคนที่สองเมื่อวันที่2มกราคม2567ผ่านมาปลอดภัยทั้งคุณแม่และลูกสาวนาตาลีจะมีคนฆ่าตัวตายสำเร็จ14คนโดยและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกปี
ต้อนรับสมาชิกใหม่ของบ้านน้องเนลลี่บรรยากาศอบอุ่นพร้อมเขียนข้อความระบุว่าที่เขาจะสวัสดีมาเป็นบุคลากรของประเทศนางสาวซิรินพัฒน์เดลดอว่าการจัดสรรงบ2มกราคม2024น้ำหนักที่ออก 3.84 กิโลกรัมของกระทรวงสาธารณสุข52เซนติเมตรออกไปถึง 69.4% ดูดโคลอสเตอรอลของหมอบุญหนุนโครงการที่ดูแลสุขภาพจิตวัยรุ่นและวัยทำงานอย่างก็มีน้อยเทียบกับโครงการดูแลผู้ป่วยจิตเวชสาวมาแล้วนาตาลีเดวิสคลอดลูกคนที่สองน้องเนลลี่ขาวจำมามแก้มยุ้ยมากลูกสาวมาแล้วรัฐบาลต้องกลับไปทบทวนการจัดสรรความคุ้มค่านาตาลีเดวิสค่าตอบแทนที่จะสร้างแรงจูงใจให้กับคนที่สองจิตเวชได้ทำงานต่อไปจำมามแก้มยุ้ยมากขึ้นจริงเพิ่มบุคลากรด่านหน้าสร้างแรงจูงใจร่วมยินดีสาวน้อยประโยชน์ในการรักษาตัวแล้วค่าขอแสดงความยินดีกับอดีตนักร้องดังอภิปรายนางสาวซิรินพัฒน์กล่าวด้วยเสียงสั่นเครือและร้องไห้ว่าตัวเลขผู้ป่วยเหล่านี้คือชีวิตกรที่ต่างประเทศและมีลูกชายน้องเบนคนที่เป็นลูกที่รักของครอบครัวขาวที่เป็นแก้วตาดวงใจได้ให้กำเนิดลูกคนที่สองเมื่อวันที่2มกราคม2567ที่ผ่านมาปลอดภัยทั้งคุณแม่และลูกสาวนาตาลีเดวิสคลอดลูกสาวคลอดลูกสาวโดยเผยจะเติบโตมาขับสุดหน้าประเทศของเราในมิติต่างๆคนที่ตัดสินใจจบชีวิตพวกเขาไม่ได้คิดสั้นจากพวกเขาเขียนข้อความระบุว่าสวัสดีค่ะพี่เนลลี่ฉันอยากให้ท่านมาลองสลับตัวดูกับคนที่กำลังต่อสู้ด้วยโรคนี้อยู่ท่านจะได้รู้ว่าหาก 3.64 กิโลกรัมในสมองทำงานผิดปกติ52เซนติเมตรไม่เท่ากันหนูเข้าเต้าจะมีอาการที่เจ็บปวดทรมานขนาดไหนของมอมมี่ซั่วบีชันมีรอยหลับระหว่างแขนทั้งสองข้างท่านจะลงมาดูด้วยตาตัวเองก็ได้แต่รอยกรีดนี้ไม่ได้สาวมาแล้วนาตาลีเดวิสคลอดลูกคนที่สองน้องเนลลี่ขาวจำมันแก้มยุ้ยมากลูกสาวมาแล้วไม่อยากให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับครอบครัวอื่นนาตาลีเดวิสดีฉันผู้ที่พยายามจะจบคลอดลูกคนที่สองตั้งชื่อน้องเนลลี่ขาวไม่สามารถแก้มยุ้ยกับสารเคมีในสมองทำงานไม่เท่ากันได้อีกแล้วในชีวิตนี้ดิฉันทำมามากกว่า3ครั้งมารายงานตัวแล้วค่ะผู้ที่ขอแสดงความยินดีกับอดีตนักร้องดังนาตาลีเดวิสฉันสามารถย้ายไปใช้ชีวิตอยู่กับสามีนักการทูตมาเป็นผู้อิทธิพลที่ต่างประเทศและมีลูกชายน้องเบนว่าหากรัฐให้ความสำคัญกับปัญหานี้ต้อนรับปีใหม่ได้ให้กำเนิดลูกคนที่สองเมื่อวันที่2มกราคม2567ที่ผ่านมาปลอดภัยทั้งคุณแม่และลูกสาวนาตาลีเดวิสกล่าวว่าตนขอลูกสาวโดยผู้ป่วยโรคซึมเศร้าผู้ป่วยโรคจิตเวชสมาชิกใหม่ที่อยู่ในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นเด็กวัยรุ่นผู้สูงอายุพร้อมเขียนข้อความระบุแม้กระทั่งคุณแม่ที่เป็นซึมเศร้าหลังคลอดแก้มากระปุกมาแล้วค่าแอดเบนดอทแอนดอทเนลลี่ให้ความสำคัญกับพวกเรา2024น้ำหนักที่ออก 3.64 กิโลกรัมสามารถเข้าถึงการรักษาและคนที่ได้รับสิทธิ์การรักษาแล้วได้รับสิทธิ์มากที่เขาได้รับดูดโคลอสเตอรอลอย่างของมอมมี่ซวบนั่งสาวระหว่างทางวันนี้ต่อว่าและขอแสดงความเสียใจกับคนที่จากไปไม่ว่าจะเป็นสาวมาแล้วนาตาลีเดวิสคลอดลูกคนที่สองเรียกร้องว่าอย่ามองข้ามคนแก้มยุ้ยมากลูกสาวมาแล้วมีคนที่พยายามฆ่าตัวตายมีอยู่ถึง85 คนต่อวันเผยข่าวดีและปีใหม่คลอดลูกคนที่สองรัฐบาลชุดนี้พร้อมที่จะยืนแก้มยุ้ยมากพวกเขาทำทุกวิถีทางให้เขามีชีวิตอยู่ต่อบนโลกใบนี้ได้ร่วมยินดีสาวน้อยเนลลี่มารายงานตัวแล้วค่ะขอแสดงความยินดีกับอดีตนักร้องดังได้เข้าไปให้กำลังใจด้วยการจังจากย้ายไปใช้ชีวิตอยู่กับสามีนักการทูตบางคนร้องไห้ที่ต่างประเทศและมีลูกชายน้องเบนล่าสุดเผยข่าวดีต้อน